พลังงานนะคะก็ได้เชิญทางกลุ่มลงกันมหารือนะคะเกี่ยวกับปัญหาของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็ปัญหาเนี่ยก็มาจากหลายปัจจัยด้วยกันนะคะโดยส่วนหนึ่งก็มีกีก็อาจจะมาจากมาตรฐานน้ำมันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานน้ำมันของประเทศไทยเราปัจจุบันเนี่ยมันเป็นมาตรฐานยูโร 4ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในการที่วันเดียวก็เลยเชิญกลุ่มนักการมหารือว่าในปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในถึงแนวทางที่จะมีการปรับปรุงนะคะมาตรฐานจากยูโร4เป็นยูโร5นะคะซึ่งกลุ่มโรงกลั่นทุกโรงที่มาในวันนี้นะคะก็ทุกโรงกลั่นนะคะก็มีความยินดีแล้วก็ทุกโรงกลั่นก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมนะคะในวันนี้ก็ได้เป็นการพูดคุยนะคะว่าในแต่ละโรงกลั่นเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนกันแล้วนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้ในการประชุมวันนี้เนี่ยเราก็มีการขอให้กลุ่มโรงกลั่นเนี่ยมีการเร่งรัดนะคะในการจัดทำแผนให้เร็วขึ้นนะคะในระหว่างที่เรายังรอทางกรมควบคุมมลพิษนะคะซึ่งก็ได้ตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาดูเรื่องนี้นะคะเนื่องจากกรมควบคุมมลพิษเนี่ยยังมีการศึกษาในบางเรื่องที่ยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่าน่าจะแล้วเสร็จในไม่เกินกลางปีนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องคอสเบเนฟิตต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากการศึกษาการจะเปลี่ยนน้ำมันเป็นยูโร5เนี่ยมันมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องหลายอย่างนะคะไม่ใช่เฉพาะสเปคน้ำมันอย่างเดียวนะคะมันต้องพูดถึงเครื่องยนต์ที่จะมารองรับน้ำมันยูโร5ด้วยนะคะซึ่งถ้าเครื่องยนต์ไม่รองรับเนี่ยการเผาไหม้อ่ะมันก็ไม่สมบูรณ์นะคะตอนนี้ก็ยังทำให้เกิดมลพิษส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราต้องทำแบบงานกันไปพร้อมๆกันหลายฝ่ายนะคะแต่วันนี้ก็ทางกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยทุกโรงก็จะไปเร่งจัดทำแผนของตัวเองมานะคะว่าคือปกติแล้วเนี่ยในการที่เราจะปรับเปลี่ยนถ้าเป็นตัวอย่างจากการปรับเปลี่ยนจากยูโร3เป็นยูโร4เนี่ยเราก็จะให้5ปีโดยนับ1จากเมื่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมนะคะให้ความเห็นชอบนะคะแล้วก็จะส่งเรื่องมาที่เรานะคะแล้วเราก็จะเริ่มนับ1ให้เป็นว่าต้องแล้วเสร็จภายใน5ปีนะคะแต่หนเนี้ยเราจะให้ทางกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยยังไม่ต้องรอระหว่างเนี้ยให้เร่งจัดทำแผนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ส่งแผนมาให้เราแล้วก็ระหว่างแต่ในรายละเอียดบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องรอความชัดเจนจากทางกรมควบคุมมลพิษบ้างนะคะอาจจะมีบางอย่างแต่ว่าโดยในภาพรวมแล้วเราสามารถรู้แล้วว่าการเปลี่ยนน้ำมันจากยูโร4มายูโร5เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่จะต้องมาปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะการในเรื่องของกรรมฐานนะคะที่ยูโร4กำหนดไว้ว่า อยู่ที่50 ppm นะคะแต่ว่าในตัวยูโร5เนี่ยจะเป็นไม่เกิน10 ppm สำหรับทั้งน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำมันดีเซลนะคะแต่ในตัวของน้ำมันดีเซลเองเนี่ยจะต้องมีปรับเพิ่มอีกอันนึงคือตัวสารที่เรียกว่าโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะซึ่งตัวยูโร4เนี่ยจะเป็น 11% แต่ในยูโร5นี่เป็นไม่เกิน 8% นะคะแต่ตัวนี้เป็น2ตัวหลักที่ต้องปรับที่ต้องปรับเพิ่มอ่ะนะคะซึ่งทางกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยเค้าก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่เค้าจะเร่งจัดทําแผนส่งมาให้ทางกรมธุรกิจพลังงานนะคะแล้วทางกรมธุรกิจพลังงานเองก็จะมีการติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดน่ะนะคะ